การแข่งขันวิ่งบุรีรัมย์มาราธอน2022 Presented by เครื่องดื่มตราช้างปีที่6ได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติหรือ World Athletic Road Race ให้เป็นรายการวิ่งระดับ Silver Level แห่งแรกของประเทศไทยและยกระดับงานเป็น Night Run แห่งแรกของเมืองไทยต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อให้นักวิ่งได้แข่งขันในอากาศที่เย็นสบายและเพลิดเพลินกับแสงสีเสียงแบบจัดเต็มที่จะทำให้ทุกคนได้สัมผัสถึงประสบการณ์สุดพิเศษแบบที่ไม่เคยเจอจากที่ไหนมาก่อนซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาโดยการสนับสนุนจากเครื่องดื่มตราช้างและเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100 Plus ต่อเนื่องตั้งแต่ปีแรกของการแข่งขันในพิธีเปิดงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยคุณสุรพลอุทินทุผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนดร.กองศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณทัชกรหัตถาทยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมการปล่อยตัวนักวิ่งในระยะต่างๆโดยมีการปล่อยตัวนักวิ่งเป็นรอบๆเพื่อลดความเสี่ยงของโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยบุรีรัมย์มาราธอน2022 Presented by เครื่องดื่มตราช้างในปีนี้มาพร้อมกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบเข้มงวดโดยจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจเช็คประวัติการฉีดวัคซีนครบ2เข็มก่อนเข้างานและผู้เข้าร่วมงานต้องตรวจ ATK ทางน้ำลายแบบ 100% เส้นทางการวิ่งจะเริ่มต้นที่สนามช้าง International Circuitและสิ้นสุดที่หน้าสนามช้างอารีนาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4ระยะคือฟูลมาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและฟันรัน 4.4 กิโลเมตรโดยทุกระยะของการวิ่งจะประดับประดาไปด้วยแสงสีเสียงกองเชียร์ที่คอยส่งกำลังใจตลอดเส้นทางพร้อมจุดบริการน้ำดื่มจากเครื่องดื่มตราช้างและ 100 Plus ในทุกๆ2กิโลเมตรเพื่อดับกระหายและมีแรงสู้จนถึงเส้นชัยหลังจากทุกคนเข้าเส้นชัยจะได้พบกับแลนด์มาร์คอย่างว่าวซึ่งตกแต่งด้วยขวดน้ำของเครื่องดื่มตราช้างมาประดับกับแสงไฟสีเขียวอันสะดุดตาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงการนำขยะไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยและเป็นการต่อยอดจากงานชักว่าวเขาดาวที่บุรีรัมย์จัดขึ้นเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานอกจากนี้ไทยเบฟยังคงปลูกฝังเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ร่วมงานโดยได้รับความร่วมมือจากไทยเบฟเวอเรจรีไซเคิลหรือ TBR ต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยปีนี้เพิ่มความพิเศษด้วยการนำรถโมบายโครงการเก็บกับรีไซเคิลตั้งบูธกิจกรรมพร้อมให้ผู้เข้าร่วมวิ่งมาราธอนได้เล่นเกมคัดแยกขยะชิงของรางวัลซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยหลังจากจบงานทีมไทยเบเวอเรจรีไซเคิลยังได้เข้าคัดแยกและเก็บขวดเครื่องดื่มตาช้างภายในงานตามบริเวณต่างๆทั้งบริเวณงานเอ็กซ์โปโซนอาหารและจุดเส้นชัยเพื่อนำไปรีไซเคิลตามกระบวนการต่อไปโดยในปีนี้ทีม TBR สามารถเก็บกลับรีไซเคิลได้ถึง90กิโลกรัมมากกว่าปีที่แล้วที่สามารถเก็บได้73กิโลกรัมดีนะครับในการนำเอาลดปริมาณขยะภายในประเทศไทยแล้วก็มีการนำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็จะทำให้โลกเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เพื่อนๆในประเทศไทยเราเนี่ยได้มีผ้าห่มได้ใช้มีอุปกรณ์เสื้อผ้าพวกนี้ได้ใช้เป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2022 Presented by เครื่องดื่มตราช้างในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำงานบุรีรัมย์มาราธอนเป็นต้นแบบสำหรับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศว่าสามารถจัดอีเวนต์การท่องเที่ยวการจัดคอนเสิร์ตหรือการจัดแข่งขันกีฬาได้หากทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามแนวทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวดนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดกิจกรรมแบบ New Normalที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 20,000 คนและจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยได้อีกครั้งขอบคุณเราทุกคนขอบคุณจริงๆแล้วปีหน้า21มกราคมเราจะกันอีกกับบุรีรัมย์มาราธอนขอบคุณมากครับขอบคุณครับ